สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่ช่องของโสเมเยอร์นะคะค่ะวันนี้นะคะโสจะมาพูดถึงการดูแลเก็บรักษากระเป๋าแบรนด์เนมนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะทั่วไปนะคะก็การเก็บรักษาเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Chanel Gucci Dior นะคะหรือแม้แต่จะเป็น Louis Vuitton นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้หนังลูกวัวนะคะหรืออาจจะเป็นหนังแลบสกินบ้างนะคะก็การเก็บรักษาแล้วก็การดูแลเนี่ยคล้ายๆกันนะคะหลังจากที่เพื่อนใช้กระเป๋าแบรนด์เนมมาทั้งวันแล้วนะคะโสก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนเนี่ยเอากระเป๋าเนี่ยผึ่งลมไว้ในห้องของเราสักชั่วโมงก่อนนะคะเพื่อจะไล่ความชื้นนะคะออกจากกระเป๋าเราไม่รู้ว่าทั้งวันเนี่ยเราใช้กระเป๋ามาทั้งวันเนี่ยมันโดนอะไรมาบ้างนะคะก็ผึ่งลมไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะใช้แปรงขนม้านี่นะคะขัดปัดฝุ่นนะคะปัดฝุ่นที่ติดมากับกระเป๋านะคะแบบนี้นะคะออกไปนะคะแปรงขนม้านี่นะคะสามารถใช้กับหนังได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่ากระเป๋านะคะคือจะไม่เป็นริ้วรอยนะคะถ้าชาวใช้แปรงขนม้านะคะแต่ถ้าแปรงชนิดอื่นโสไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าแปรงขนม้านะคะเหมาะกับหนังทุกชนิดเลยนะคะก็โสจะใช้แปรงเนี่ยปัดฝุ่นนะคะปัดฝุ่นในตัวกระเป๋าออกนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยแน่นอนมันต้องมีฝุ่นเกาะนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นขนแกะนะคะหาซื้อได้ตาม eBay หรือว่า Amazon นะคะก็ขัดชิ้นตัวกระเป๋าวนๆไปนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้ขนแกะตัวนี้นะคะคือขัดไปมันก็จะทำให้หนังเกิดความเงาได้นะคะจากการเสียดสีนะคะขนแกะตัวนี้นะคะเราก็ขัดวนไปอย่างนี้ตัวหนังของเขาเนี่ยก็จะแบบดูเงางามขึ้นนะคะแบบนี้เนาะเป็นการทำความสะอาดเช็ดฝุ่นออกไปในตัวด้วยนะคะประมาณนี้ก่อนที่เราจะเก็บนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็จากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ใส่ถุงผ้าแล้วก็เก็บเข้าตู้ได้เลยนะคะสำหรับกระเป๋าที่แบบว่าเราเพิ่งซื้อมาเพิ่งใช้งานมานะคะอย่างตัวนี้นะคะโสเพิ่งได้มานะคะใช้ไม่กี่ครั้งเองนะคะโสก็แค่ปัดฝุ่นนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็ใส่ถุงผ้าเก็บได้เลยนะคะถ้าอย่างใบนี้นะคะคือใบนี้โสซื้อมาเป็นปีแล้วนะคะตัวหนังของเขาเนี่ยเริ่มไม่เงาแล้วนะคะโสก็อาจจะบำรุงเขานิดนึงนะคะตัวนี้เป็นหนังคาสกินนะคะหลังจากที่เราใช้งานแล้วเราผึ่งลมไปแล้วสักชั่วโมงนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็คือปัดฝุ่นนะคะปัดฝุ่นออกจากตัวกระเป๋านะคะโดยใช้แปรงขนม้านะคะจากนั้นนะคะก็จะบำรุงนะคะเพราะว่ากระเป๋าที่ใช้งานมาแล้วสักปีเนี่ยควรจะบำรุงเขาบ้างนะคะเพื่อให้หนังของกระเป๋าเนี่ยไม่แห้งนะคะโสก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นโลชั่นนะคะให้ความชุ่มชื้นต่อหนังนะคะหนังของกระเป๋านะคะจะทำให้กระเป๋าเราไม่แห้งนะคะก็วิธีการใช้ง่ายๆเลยนะคะก็หาผ้านะคะที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ครีมนะคะป้ายลงที่ผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยครีมให้ทั่วบนผ้านะคะหลังจากนั้นนะคะก็เช็ดนะคะนำมาเช็ดวนๆ นะคะกับตัวหนังนะคะให้รอบๆนะคะแบบนี้ให้รอบๆเลยตัวครีมตรงนี้นะคะก็จะแบบว่าให้ความชุ่มชื้นนะคะกับตัวหนังนะคะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในกระเป๋าด้วยนะคะแบบนี้พอเราเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้สัก30นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเพื่อนอยากจะเพิ่มความงามให้กับกระเป๋าก็อาจจะใช้ครีมตัวนี้นะคะนี่นะคะก็หาซื้อทาง eBay นะคะหรือว่า Amazon ก็ได้นะคะเพิ่มความเงางามนะคะให้กับตัวหนังนะคะก็วิธีการใช้นะคะก็ง่ายมากเลยก็เหมือนกันนะคะใช้ผ้านะคะป้ายครีมนะคะป้ายครีมแล้วก็เกลี่ยครีมให้ทั่วนะคะทั่วผ้านะคะจากนั้นก็เอามาทาที่ตัวบริเวณกระเป๋านะคะก็วนๆไปนะคะแบบนี้บำรุงนะคะเพิ่มความเงางามนะคะให้ทั่วกระเป๋าเลยนะคะตัวหนังก็หลังจากนั้นนะคะก็ให้ใช้ขนแกะนะคะผ้าขนแกะแบบนี้เช็ดขัดอีกรอบนะคะคือตัวขนแกะเนี่ยมันก็จะทำให้หนังเงาขึ้นนะคะแบบนี้ง่ายมากเลยนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะถ้าเราเก็บกระเป๋าอย่าง Chanel Boy แบบนี้ให้นำโซ่นะคะแบบนี้นะคะใส่ไว้ด้านในนะคะไม่ควรเอาไว้ด้านนอกเพราะว่าถ้าไว้ด้านนอกเนี่ยโซ่มันจะไปกดทับตัวกระเป๋านะคะทำให้กระเป๋าเราเป็นรอยนะคะ
ถ้ากระเป๋าเราเป็นรอยเนี่ยกระเป๋าเราจะราคาตกเลยนะคะถ้าเราขายต่อเนี่ยราคาตกแน่นอนแล้วก็กระเป๋าไม่สวยด้วยนะคะก็ใส่ไว้ด้านในเลยนะคะส่วนตัวกระเป๋านะคะให้หากระดาษนะคะมายัดดันทรงไว้แบบนี้นะคะแบบที่โสทำแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็ใส่โซ่ไว้ด้านในให้หมดนะคะแบบนี้นะคะถึงจะใส่ถุงผ้าแล้วเก็บเข้าตู้ได้นะคะแล้วก็รอการใช้งานในครั้งต่อไปนะคะก่อนจะใช้งานนะคะถ้าแบบว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อนอาจจะฉีดสเปรย์กันน้ำนะคะไว้นะคะก็จะช่วยนะคะกันน้ำได้นะคะเพราะว่าตัวกระเป๋าที่เป็นหนังเนี่ยมันจะโดนความชื้นไม่ได้นะคะโดนละอองน้ำเนี่ยไม่ได้เลยถ้ากระเป๋ามีความชื้นมากๆนะคะกระเป๋าก็จะเสื่อมนะคะแล้วก็อีกอย่างกระเป๋าที่เป็นหนังนะคะโดนความร้อนนะคะก็ไม่ดีนะคะโดยความร้อนมากๆนะคะอย่างตากแดดนานๆอย่างเงี้ยกระเป๋าก็จะเสื่อมได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็ต้องคอยระวังด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้กระเป๋าหนังนะคะเอดีทีออนหนังแลมสกินนะคะการดูแลก็เช่นเดียวกันนะคะคล้ายกับหนังทั่วไปเลยนะคะปัดฝุ่นนะคะแล้วก็ใส่ถุงผ้าเก็บไว้ได้เลยนะคะถ้าเป็นกระเป๋าที่เราเพิ่งซื้อมามันยังตัวกระเป๋าตัวหนังยังมีความเงางามอยู่เราไม่จำเป็นจะต้องบำรุงนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยบำรุงสักใช้ไปแล้วสักปีนึงเราอาจจะมาบำรุงสักครั้งนึงก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อจะรักษาทรงรักษาหนังกระเป๋านะคะให้คงสภาพแบบว่าสวยแบบนี้ตลอดนะคะถ้าเป็นแบรนด์หลุยส์วิตตองนะคะดูแลรักษาง่ายมากเลยถ้าเป็นใบนี้นะเพราะว่าใบนี้ตัวหนังเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นหนังสีดำนะคะแล้วตัวลายโมโนแกรมเนี่ยเป็นแคนวาสนะคะตัวลายโมโนแกรมเนี่ยมันโดนน้ำได้นะคะละอองน้ำเนี่ยแค่เช็ดก็ออกแล้วนะคะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าที่ไม่อยากให้โดนน้ำก็คือตรงที่เป็นหนังแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะมีความชื้นเนาะความชื้นเข้าซึมเข้าไปในตัวหนังนะคะก็ไม่อยากให้โดนน้ำนะคะวิธีการดูแลกระเป๋าหลุยส์วิตตองนะคะง่ายมากเลยหลังจากเราใช้งานก็เหมือนเคยนะคะที่โสบอกก็คือปัดฝุ่นเนาะปัดฝุ่นด้วยแปรงขนม้าแล้วก็เช็ดด้วยผ้านะคะผ้าขนแกะนะคะขัดเบาๆแค่นี้นะคะก็ใส่ถุงผ้าแล้วก็เก็บเข้าตู้ได้เลยนะคะเนื่องจากว่ากระเป๋าใบนี้ผมโสเพิ่งซื้อมาได้แค่3เดือนเองนะคะไม่จำเป็นจะต้องบำรุงอะไรนะคะก็แค่นี้นะคะแค่ปัดฝุ่นออกใส่ถุงผ้าแล้วเก็บได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าใช้งานมานานแล้วปี2ปีนะคะแล้วอยากให้กระเป๋ามันดูเงาขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็บำรุงตัวนี้ได้เลยนะคะก็บำรุงได้ทั้งใบเลยนะคะทั้งแคนวาสแล้วก็หนังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดความเงางามก็เหมือนเดิมใช้ตัวครีมตัวนี้นะคะก็บำรุงได้ทั้งใบเหมือนกันนะคะแบบนี้แต่ถ้าเป็นกระเป๋าลายโมโนแกรมที่เป็นคาวไฮสีครีมแบบนี้นะคะตัวคาวไฮสีครีมแบบนี้ไม่สามารถโดนน้ำได้นะคะถ้าโดนน้ำเนี่ยมันจะด่างเลยแล้วก็กระเป๋าก็แบบเสียราคาไปเลยนะคะแนะนำก่อนใช้งานนะคะให้ฉีดสเปรย์กันน้ำไว้ก่อนนะคะเขาจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนนะคะฉีดสเปรย์กันน้ำแล้วนะคะก็ไม่ต้องบำรุงอะไรเพิ่มนะคะโสจะไม่ได้ใช้ครีมอะไรบำรุงตัวคาวไฮนี่นะคะเพราะว่าครีมเนี่ยมันจะทำให้ตัวหนังนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะโสก็จะไม่ใช้ครีมอะไรเลยนอกจากฉีดสเปรย์กันน้ำนะคะตัวแคนวาสนะคะถ้าเราอยากให้มันเงามากขึ้นนะคะเราก็อาจจะใช้ตัวนี้ได้นะคะแบบนี้ใช้ได้เฉพาะตัวแคนวาสนะคะตัวหนังที่เป็นคาวไฮเนี่ยไม่แนะนำนะคะเดี๋ยวสีของหนังมันจะเข้มขึ้นนะคะแล้วเพื่อนๆอาจจะไม่ชอบนะคะเวลาสีมันเข้มขึ้นนะคะส่วนการเก็บนะคะก็จะหาอะไรมายัดทรงแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวสายก็ไว้ข้างในแล้วก็ใส่ถุงผ้านะคะแล้วก็เก็บเข้าตู้ได้เลยนะคะสำหรับแบรนด์หลุยส์วิตตองที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนกระเป๋าที่เป็นหนังแก้วแบบนี้นะคะการดูแลรักษาของโสนะคะก็คือฉีดสเปรย์กันน้ำไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะนอกจากฉีดสเปรย์กันน้ำเท่านั้นนะคะครีมพวกนี้นะคะไม่สามารถใช้กับหนังแก้วได้นะคะครีมพวกนี้นะคะใช้ได้เฉพาะพวกหนังลูกวัวแล้วก็หนังแกะเท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวที่เป็นหนังแก้วเนี่ยเราต้องซื้อครีมเฉพาะหนังแก้วเท่านั้นถึงจะใช้กับเขาได้นะคะหลังจากใช้งานนะคะโสก็จะแบบว่าเช็ดใช้นี้ขัดทำความสะอาดแค่นั้นเองนะคะแบบนี้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะทุกๆ2เดือนนะคะโสก็จะฉีดสเปรย์กันน้ำป้องกันการดูดสีแค่นั้นเองนะคะส่วนการเก็บนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็คือถ้าเป็นสายแบบนี้เราจะต้องนำสายโซ่เนี่ยใส่ไว้ด้านในนะคะแล้วก็ด้านในนิสโสก็จะหาผ้านะคะมาดันทรงกระเป๋าไว้นะคะเก็บในลักษณะแบบนี้นะคะจะโซ่จะไม่อยู่ด้านนอกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โซ่เนี่ยไปกดทับที่หนังนะคะ
ก็ประมาณนี้ก็ใส่ถุงผ้าแล้วเก็บเข้าตู้ได้เลยนะคะเหมือนกันนะคะแต่ว่าการบำรุงหรืออะไรพวกนี้สูตรจะไม่ได้บำรุงเลยตัวที่เป็นหนังแก้วนะคะมันต้องใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับหนังแก้วเท่านั้นนะคะสูตรไม่ได้ซื้อนะคะสูตรก็แค่เช็ดทำความสะอาดแค่นั้นเองนะคะการดูแลหนังแก้วนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการดูแลเก็บรักษากระเป๋าแบรนด์เนมของโสนะคะก็เพื่อนๆก็ลองดูนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วนะคะการเก็บรักษากระเป๋าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเนื่องจากกระเป๋าของเราเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าหนังด้วยนะคะการเก็บรักษากระเป๋าหนังไม่ให้มันเสื่อมสภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะ เวลาเราขายต่อเนาะเราใช้ไปสักพักแล้วเราเบื่อแล้วเราอยากจะปล่อยกระเป๋าของเรานะคะเราก็จะได้ราคาดีด้วยนะคะถ้าเราเก็บกระเป๋าใบนั้นให้คงสภาพเดิมนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่ติดตามชมคลิปโซมาตลอดนะคะสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของโซทุกๆคลิปนะคะหรือเพื่อนๆมีอะไรสามารถพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโซต้องไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย